ดีเช้าวันพฤหัสที่12ตุลาคม2566กับฟัน Strategy in Focus นะคะโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ UOB เคเหียนฟันค่ะตลาดหุ้นสหรัฐค่ะเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะเป็นวันที่4แม้ว่าตัวเลข PPI แล้วก็ Core PPI ค่ะจะออกมาดีกว่าคาดการทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะโดย PPI ค่ะเพิ่มขึ้น 2.2% จาก 1.6% แล้วก็ Core PPI ค่ะมีการเพิ่มขึ้นที่ 2.7% จาก 2.3% โดยการเพิ่มขึ้นค่ะเป็นการเพิ่มขึ้นที่มากกว่าเดือนที่ผ่านมาและปัจจัยหลักๆก็มาจากราคาน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะโดยหากมาดูใน contribution นะคะจะพบว่า final demand เนี่ยที่มีการเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวลงที่ 0.134 นะคะโดยสินค้าสำเร็จรูปค่ะที่ไม่รวมอาหารและก็พลังงานเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 0.095 ส่วนสินค้าส่งออกแล้วก็สินค้าที่รัฐบาลซื้อค่ะก็มีการฟื้นตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงค่ะทั้งนี้ค่ะตัวเลข PPI ที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเป็นตัวเลขสะท้อนถึง CPI ที่จะประกาศในวันนี้ก็ได้นะคะดังนั้นค่ะอยากให้นักลงทุนรอตัวเลข CPI ที่จะประกาศในวันนี้ก่อนนะคะเพื่อลดความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่า CPI ค่ะจะออกมาชะลอตัวลงนะคะรวมถึง Core CPI ด้วยโดยตลาดประเมินว่า CPI ค่ะจะลดลงมา 0.3% ถ้าเทียบรายเดือนและมาที่ 3.6% นะคะจาก 3.7% หากเทียบรายปีค่ะในขณะที่ Core CPI ค่ะจะลดลงมาที่ 4.3% จาก 4.1%ขอโทษค่ะจะลดลงจาก 4.3% มาที่ 4.1% ค่ะซึ่งหากมาดูใน contribution หลักๆนะคะที่ชะลอตัวลงก็คืออัตราค่าเช่านั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะยังคาดการว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานค่ะจะเพิ่มขึ้นจาก 207K นะคะมาที่ 210K ค่ะโดยส่วนหนึ่งก็มาจากการสไตรค์ของ UAW นะคะที่ยังไม่จบแล้วก็รุนแรงขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของบริษัทฟอร์ดนะคะที่มีคนงานเดินประท้วงเพิ่มขึ้นอีก 8,700 คนนะคะจากเดิมที่ 25,000 คนโดยโรงงานของฟอร์ดอันนี้ค่ะก็สามารถสร้างรายได้ให้ฟอร์ดมากถึง 25,000 ล้านนะคะซึ่งก็ต้องมาดูต่อไปนะคะและอาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันให้ภาคแรงงานของอเมริกาชะลอตัวลงด้วยค่ะและจากที่อัปเดตไปเมื่อวานนี้นะคะปัจจุบันค่ะแนวโน้มค่าจ้างก็เริ่มเห็นการชะลอตัวลงนะคะหลังจากที่คนเนี่ยหางานทำกันมากขึ้นโดยเฉพาะงานที่2นะคะก็เป็นการสะท้อนว่ารายได้อาจจะไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะทำให้เกิด labor balance ที่มากขึ้นนะคะค่าจ้างก็เลยจะชะลอตัวลงค่ะนอกจากนี้ค่ะตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยจะบ่งชี้ได้ว่าคนอเมริกันค่ะเริ่มมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเงินออมลดลงก็เลยต้องทำงานต้องหาเงินเพิ่มมานั่นเองนะคะโดยหากพิจารณาจากตัวของเครดิตโกลด์ค่ะที่เริ่มเห็นการชะลอตัวลงแล้วนะคะแล้วก็ตัวเครดิตโกลด์เนี่ยค่ะเป็นปัจจัยที่เป็น leading indicator นะคะให้ consumer sentiment ค่ะมีการปรับตัวลดลงไปด้วยค่ะซึ่งล่าสุดค่ะก็ลงไปดีฟสุดๆในปีนี้เลยนะคะติดลบ 30.3 ค่ะสะท้อนว่าตลาดกังวลแล้วก็เชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่ะชะลอตัวลงแล้วซึ่งก็เป็นปัจจัยที่หนุนแล้วก็สอดคล้องกับความคิดของกรรมการเฟดหลายท่านนะคะที่เพ้นภาพออกมาผ่านทาง Fed Minute เมื่อวานนี้นะคะว่ากรรมการเฟดหลายท่านก็ให้ความเห็นในเชิงผ่อนคลายมากขึ้นกับเรื่องของดอกเบี้ยนะคะในเดือนพฤศจิกายนและล่าสุดค่ะก็มีความเป็นไปได้เพียง 9% เท่านั้นนะคะที่ดอกเบี้ยจะขึ้นในเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งก็คือมีโอกาสคงดอกเบี้ยสูงมากค่ะประกอบกับเห็นเริ่มเห็นแนวโน้มของการลดอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เริ่มมาในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะโดยตลาดตอนนี้ค่ะประเมินว่าดอกเบี้ยค่ะจะลดลง2ครั้งที่50 basis point ภายในสิงหาคมนั่นเท่ากับว่าเราจะเริ่มเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ไตรมาส2นะคะซึ่งเร็วกว่าที่เรา forecast ไว้อีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้อยแถลงของเฟดค่ะยังคงอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็รอตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันนี้ก่อนค่ะนักวิเคราะห์ค่ะประเมินว่าดอกเบี้ยก็ใกล้พีคทำให้มีโมเมนตัมเชิงบวกต่อตลาดหุ้นมากขึ้นนะคะหลังจากที่บอนด์ยิลด์ก็มีการลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะ10 year ที่พีคไปที่ 4.9 และล่าสุดยืนมาที่ 4.56% ก็ถือเป็นการลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นการลดลงทั้งบอนด์ยิลด์ระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวก็จะส่งผลให้บอนด์ยิลด์ทั่วโลกก็มีการปรับตัวลดลงด้วยนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะที่เห็นการเทิร์นอราวด์ในช่วงนี้ค่ะซึ่งหากเปรียบเทียบจากวิกฤตธนาคารนะคะในต้นปีที่ผ่านมานะคะที่บอนด์ยิลด์มีการเร่งตัวขึ้นมาสูงสุดที่ 4.3 แล้วก็ปรับตัวลงมาที่ 3.25 ก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 18% ดังนั้นค่ะหากเอามาคอมเพลกันนะคะว่าถ้าเงินเฟ้อปัจจุบันค่ะมีการชะลอตัวลงมาตามที่คาดการไว้แล้วก็เฟดเนี่ยคาดว่าจะคงดอกเบี้ยนะคะก็อาจจะเป็น leading ให้ตัว 10 year bond yield ค่ะมีการปรับตัวลดลงมาและทำให้ตลาดหุ้นก็จะมีอัพไซด์นะคะ
อยู่ที่ 20% ค่ะโดยเปรียบเทียบจากข้อมูลในช่วง crisis ของแบงค์ที่ผ่านมาค่ะโดยหาก CPI ค่ะมีการชะลอตัวลงมาแตะที่ 2.25% ค่ะก็จะทำให้ real rate ค่ะหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาด้วยนะคะที่ 2.7% ซึ่งก็จะเป็นการลดลงจากปัจจุบันถึง 90 basis point ก็จะส่งผลบวกต่อทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะการลดลงของบอนด์ยิลด์ค่ะทำให้ดัชนีหนี้ของสหรัฐนะคะมีการปรับตัวลดลงมา 2.6% จากจุดพีคที่หนี้แตะไปที่ 33 ทริลเลียนนะคะจากบอนด์ยิลด์ที่เร่งตัวไปแตะที่ 4.9% ตามที่เราได้มีการอัปเดตก่อนหน้านี้ค่ะการปรับตัวลดลงของบอนด์ยิลด์ค่ะทำให้สเปรด 2/10 ปีนะคะซึ่งเป็น leading indicator ในการบ่งชี้ในการเข้าสู่ recession ที่ inward มาตลอดนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่จุดพีคหรือจุดต่ำสุด นะคะซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาค่ะหากสเปรด 2/10 ปีถึงจุดบัตทอมนะคะจะรีเลทกับเรื่องของ unemployment หรืออัตราการว่างงานที่จะเห็นแนวโน้มในการเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆจากนี้ค่ะก็จะเป็นการสะท้อนเรื่องของภาคแรงงานอเมริกาที่จะชะลอตัวลงไปเรื่อยๆและจะส่งผลให้ดอกเบี้ยไปต่อไม่ได้นั่นเองค่ะส่วนอีเวนต์เพลย์ที่สำคัญในวันศุกร์นี้ค่ะก็คือการประกาศผลประกอบการค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ส่งสัญญาณว่าผลประกอบการผลกำไรค่ะที่ตกต่ำที่สุดเนี่ยน่าจะบัตทอมเอาไปแล้วนะคะหรือผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหลังจากที่เงินเฟ้อเนี่ยชะลอตัวลงแล้วก็เริ่มเห็นการลดแรงกดดันเรื่องของต้นทุนในธุรกิจที่มากขึ้นนั่นเองนะคะก็จะส่งผลให้กำไรของบริษัทเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้โดยความคาดหวังกำไรต่อหุ้นในอีก12เดือนข้างหน้านะคะก็คาดว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ลดลงกว่า 70% ในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ Bank of America ค่ะคาดว่า earning ของบริษัทในสหรัฐจะออกมาดีในไตรมาสนี้นะคะซึ่งจากที่อัปเดตไปนะคะเราจะเห็นได้ว่า leading indicator ก็คือ Citigroup Financial Condition นะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างดีในไตรมาส3ก็เป็นการสะท้อนว่าผลประกอบการจะออกมาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเชื่อว่า earning ค่ะจะเป็นตัว drive ให้ตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงแนวโน้มในการแล้วก็จะสะท้อนเป็นเรื่องของแนวโน้มในการคงอัตราดอกเบี้ยด้วยค่ะผลประกอบการของบางกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะก็อาจจะออกมาไม่ดีนะคะตามที่เรามีการอัปเดตไปเช่นกลุ่มของ Energy Industrial Real Estate นะคะก็จากข้อมูลที่ได้มีการอัปเดตก่อนหน้านี้แล้วนะคะในขณะที่ Communication Service Techconsumer discretionary นะคะจะออกมาดีมากๆนะคะจากการปรับลดต้นทุนมาตลอดตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะทำให้ผลประกอบการจะออกมาแข็งแกร่งค่ะหุ้นที่ใหญ่ที่สุดใน S&P 500ค่ะต้องบอกว่ามันจะมี5บริษัทใหญ่นะคะรวมถึง Apple Microsoft แล้วก็ Alphabet นะคะคาดว่าจะมีกำไรที่เพิ่มขึ้นมา 29% นะคะในไตรมาส3ที่ผ่านมาโดยหากไม่รวมบริษัท5บริษัทนี้นะคะอาจจะทำให้ earning ใน S&P 500เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาที่ 4.3% ก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์ประเมินว่า earning เนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนั่นเองค่ะตลาดหุ้นสหรัฐค่ะมีการปรับตัวบวกนะคะโดยเม็ดเงินก็ไหลเข้าไปในกลุ่มบิ๊กเทคค่อนข้างมากนะคะซึ่งก็ตรงกับที่เราได้แนะนำไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาในเรื่องของคำแนะนำในการลงทุนในหุ้นเทคอสังหาริมนะคะและหากมาดูใน put call ratio ค่ะก็จะพบว่ามีการปรับตัวลดลงมานะคะจาก 1.9 มาที่ 1.09 เท่ากับว่าตลาดแทงขาลงน้อยลงนะคะก็ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐค่ะและหากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาอินไลน์กับที่ตลาดประเมินไว้นะคะประกอบกับแนวโน้มการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะทำให้สถานการณ์ที่เราเรียกว่าโกดีล็อกนะคะก็จบแล้วก็จะนำไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นในอนาคตก็สินทรัพย์เสี่ยงก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาสนี้นั่นเองค่ะบอนด์ยิลด์ค่ะปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับดอลลาร์นะคะซึ่งหากมาพิจารณาในส่วนของ Global Trend ค่ะก็จะพบว่าบอนด์และดอลลาร์ค่ะอยู่ในเทรนด์ของขาลงนะคะในขณะที่ S&P 500ค่ะกลับมาอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะคะตลาดหุ้นยุโรปก็มีความผสมผสานนะคะเยอรมันอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นค่ะในขณะที่เอเชียค่ะจีนลงมาสู่บัตทอมนะคะและกำลังเลือกทางอยู่ค่ะซึ่งเราก็ประเมินว่าจีนน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้ในขณะที่เอเชียอื่นๆค่ะญี่ปุ่นอินเดียและรวมถึงไทยค่ะกลับมาอยู่ในขาขึ้นนะคะค่าเงินดอลลาร์ค่ะอ่อนค่าลงนะคะก็ซึมซับกับแนวโน้มเรื่องของการผ่อนคลายเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปค่ะปรับตัวผสมผสานในขณะที่เอเชียเช้านี้ค่ะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อจากวันนี้นะคะก็ตามทิศทางของสหรัฐค่ะจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าแล้วก็บอนด์ยิลด์ที่มีการปรับตัวลดลงค่ะสำหรับตลาดหุ้นจีนค่ะที่เมื่อวานนี้ก็มีการกระตุ้นขนาดใหญ่นะคะโดยการปรับเพิ่มงบ
ประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มากขึ้นก็จะเป็นการเรียกเซนติเมนต์ที่แท้จริงและไม่กระทบกับค่าเงินหยวนที่มากนักนะคะโดยในวันนี้ค่ะรัฐบาลยังมีมาตรการเพิ่มสภาพห้องทางอ้อมเพิ่มเติมนะคะก็คือแทรกแซงนั่นเองนะคะโดยมีการใช้ตัวของ Savage Fund Wealth นะคะได้เข้ามาซื้อหุ้นของ4ธนาคารใหญ่ของรัฐนะคะหรือ Big Four นั่นเองนะคะซึ่งทำให้จะมีสภาพห้องกลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของจีนที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยมีการเข้าซื้อในหุ้นของ Bank of China นะคะ Agriculture Bank of China China Construction Bank แล้วก็ Industrial and Commercial Bank of China นั่นเองนะคะซึ่งนอกจากจะทำให้ราคาหุ้นของ4แบงค์ใหญ่เพิ่มขึ้นแล้วยังทำให้โมเมนตัมในการลงทุนในหุ้นจีนดีขึ้นด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ